ซีนไม่ใช่ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคแต่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันบรรเทาความป่วยไข้ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยใช้หลักการง่ายๆคือต้องการป้องกันโรคอะไรก็ทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อก่อโรคนั้นโดยไม่ต้องฉีดเชื้อตัวจริงเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเรียนรู้ต่อสู้และจดจำเมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกวัคซีนซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือที่เรียกว่าแอนติเจนจะเข้าสู่ร่างกายผ่านกล้ามเนื้อเข้าสู่กระแสเลือดไปกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสและจดจำไว้หลังจากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์เมื่อฉีดวัคซีนซ้ำเข็มที่2เม็ดเลือดขาวก็จะสร้างภูมิขึ้นมาอีกมากขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัวจริงต่อไปคือวัคซีนโควิด-19 เนี่ยทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเนี่ยเกิดในเรื่องของแนวคิดในการกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักเชื้อโควิด-19 โดยที่ไม่ต้องเจอกับตัวเชื้อจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิธีการสังเคราะห์เช่นสังเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19หรือการทำให้เชื้อโควิด-19 มันตายแล้วก็ค่อยฉีดมาทำเป็นวัคซีนทั้งหมดก็เจตนาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้จักกับเชื้อโควิด-19 และมีปฏิกิริยาสร้างปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 โดยที่เราไม่ต้องใส่เชื้อจริงๆเข้าไปนะเพื่อให้เหมือนการซ้อมให้ร่างกายรู้จักก่อนพอเจอกับตัวเชื้อจริงๆก็ได้จัดการกับเชื้อได้นะครับเราจะได้ไม่ป่วยหรือแม้กระทั่งถ้าจะป่วยก็จะไม่มีการป่วยที่รุนแรงนี่คือวัตถุประสงค์ของวัคซีนผมลองเปรียบเทียบง่ายๆเคยอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าเหมือนกับว่าเราประกาศจับโจรนะเราทำให้ชาวบ้านรู้จักว่าโจรหน้าตาเป็นยังไงแล้วโจรมาที่เข้ามาจริงๆในหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ช่วยแจ้งให้ตำรวจมาจับได้นะครับระบบภูมิคุ้มกันก็เป็นเช่นนั้นวิธีการทำงานของวัคซีนเนี่ยต่างกันแต่เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ร่างกายได้รู้จักจำได้สร้างปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันเสมือนการซ้อมให้ร่างกายได้รู้จักกับเชื้อไว้ก่อนนะครับเมื่อมีเชื้อจริงเข้ามาภูมิคุ้มกันก็จะเข้าไปจัดการกับเชื้อนั้นๆโดยทั่วๆไปก็จะมีข้อทฤษฎีบอกได้อยู่เช่นถ้าเกิดคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีก็จะมีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันตอบสนองได้ดีกับวัคซีนดีกว่าเมื่อเทียบกับคนที่อาจจะมีโรคเรื้อรังอยู่เก่าหรือแม้ทั้งคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เดิมหรือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันอยู่เดิมอันนี้พวกนี้ก็เหมือนแต่ละคนปัจจัยบุคคลเนี่ยกำหนดยากนิดหน่อยแต่วัคซีนเมื่อออกแบบมาแล้วเนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับคนในวงกว้างโดยเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างในบางคนที่อาจจะฉีดวัคซีนไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคล